มันมีคนลับๆเราล้วงมาแบบคนแบบจับมือแบบอะไรเงี้ยแล้วพวกหนูแก้ไขสถานการณ์ไงก็เลี่ยงๆยิ้มไว้ก่อนค่ะยิ้มไว้ต่อให้ข้างในเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยิ้มไว้ก่อนคอยหลบค่ะเลี่ยงถ้าเห็นว่าคนนี้มือเริ่มมาแล้วเริ่มอะไรเงี้ยก็เลี่ยงแล้วถ้ามีทีมงานแบบเป็นเทคผู้ชายเขาก็จะมากันอย่างบางทีถ้าลูกค้าส่งเป็นแก้วเป็นช็อตมาเราส่งคืนค่ะให้ทิปด้วยส่งมาแบบเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนูได้เดี๋ยวหยิบเอาค่ะและตอนนี้ฮะอยู่กับศิลปินทั้ง8ท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อวงอะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีค่ะ Lady Bugger Band นะคะครับผมมีใครในสมาชิกบ้างเริ่มจากคนดูเลยสวัสดีค่ะจ่ามือกองค่ะสวัสดีค่ะเมย์มือคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีค่ะคุณมือกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะติ๊ติค่ะนักร้องค่ะสวัสดีค่ะนุ่มนิ่มค่ะนักร้องค่ะสวัสดีค่ะอลิสค่ะนักร้องค่ะสวัสดีค่ะเบนค่ะมือเบสค่ะสวัสดีค่ะน้องนีนมือกองอีกคนค่ะอะไรทำไมมุมมือกองเยอะขนาดนั้นน่ะจริงๆตอนแรกเลยค่ะที่ตอนแรกจะหามือกองก็เอาน้องนีนมาก่อนเพราะว่าเบนกับน้องนีนรู้จักกันอยู่แล้วตอนนั้นน้องจ๋าอยู่บาเลแล้วก็น้องนีนตอนนั้นเขาจะติดซ้อมคอนเสิร์ตเขาจะไปเล่นซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นโอ้โหงานซัมเมอร์โซนิกนี่เป็นงานดนตรีระดับโลกนะเฟสติวัลระดับโลกเลยนะแล้วจังหวะดีมากเพราะน้องจ๋าเขาบินกลับมาจากบาเลนพอดีแล้วก็เลยให้น้องจ๋ามาช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอแบบพอวันนึงที่ทั้งสองคนว่างเราก็เลยคุยกันเพราะเราไม่อยากให้ใครออกแล้วมันน่ารักทั้งคู่เลยก็เลยคุยกันว่าแบบสองคนโอเคไหมถ้าสมมติพี่จะจัดให้แบบสลับกันมาเล่นบ้างอะไรเป็นบางงานอะไรเงี้ยตามที่ละคนแล้วน้องก็โอเคกันที่มาที่ไปของการมารวมตัวกันเนี่ยเพราะก็บอกว่าทั้ง8ท่านเนี่ยคือไม่ได้รับงานประจำนะต้องเป็นอีเวนต์เท่านั้นพวกเราถึงจะรวมตัวกันเกิดอะไรขึ้นถ้าออริจินอลก็จะมีนุ่มนิ่มติ๊ติแล้วก็เบนแล้วก็อลิสก็จะมาแทนตั้งแต่ช่วงทำวงแรกๆเลยก็คือประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอลิสก็จะมาแทนสลับกันไปเรื่อยๆเริ่มจากเล่นอีเวนต์เนี่ยแหละค่ะเล่นอีเวนต์มันจะแบบมีแบรนด์รถบรรทุกแบรนด์นึงเขาจะแบบว่าส่งตารางมาแบบเป็น10คิวต่อปีเงี้ยก็เขาจ้างวงเราแล้วตอนนี้เล่นกับเขามาเกือบ10ปีแล้วก็เลยเริ่มมาจากแบรนด์นั้นแล้วก็มีประกันชีวิตต่างๆที่แบบเมื่อก่อนก็จะเล่นแต่อีเวนต์สายนั้นอลิสอะไรเงี้ยแล้วก็จะเล่นกันแบบแล้วก็เป็นผับเพราะว่าพอวงเราเป็นผู้หญิงล้วนใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าพวกผับพวกอะไรเงี้ยเขาอยากให้ไปลงก็ไปลงเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เริ่มมาจากตรงนั้นเรามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับเวลาเราไปเล่นตามผับตามอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาหลักส่วนใหญ่ของวงเราอะคะเมาค่ะ ไม่ได้รู้เรื่องของความสามารถในตัวพวกคุณพวกเลยหรอปัญหาส่วนใหญ่ก็เล่าไม่พอนี่คือเครื่องจ้างพวกหนูนี่คือต้องสั่งเหล้ากันเป็นหลังๆให้พวกหนูเลยเหรอหรือว่าไงวงเราเป็นขี้เมาที่เล่นดนตรีได้นิดหน่อย เอาปัญหาดีๆสิมันมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมปัญหาแบบเกือบทุกๆงานนะคะแต่แล้วแต่เพราะว่ามันก็ไม่มีงานไหนที่แบบเพอร์เฟกต์ 100% อะไรเงี้ย ใช่อาจจะเป็นเรื่องเครื่องเสียงอาจจะเป็นเรื่องแบบหน้างานพาร์ทงานอะไรเงี้ยแล้วการรวมตัวมีปัญหาไหมครับจะทำงานกันทันทีติ๊ติก็ไม่ค่อยนะถึงถ้ามีก็จะนั่งคุยกันแล้วก็มานัดซ้อมนัดอะไรเงี้ยไล่กันเลยว่าอย่างน้องจ๋าก่อนน้องจ๋าอาชีพจริงๆหนูคืออาชีพอะไรเล่นดนตรีค่ะก็แปลว่าหนูมีวงของหนูอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีวงค่ะเหมือนแบบเป็นวงแปะเล่นแทนๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดใครจะจ้างหนูก็เป็นกำลังเสริมใช่ค่ะต่อน้องเมย์ทำอาชีพอะไรลูกเล่นดนตรีค่ะแปลว่ามีวงอยู่แล้วแล้วก็มารวมตัวกันอันนี้ก็คือเหมือนเราจะแยกกันในพาร์ทของการเล่นดนตรีกลางคืนกับการเล่นอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะแยกกันน้องกุลนะครับของหนูเหมือนพี่มีเลยค่ะเล่นร้านกลางคืน เป็นนักดนตรีเหมือนกันเลยหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่ทุกคนเป็นนักดนตรีหมดเลยมีใครเป็นอาชีพอื่นอีกไหมหนูนุ่มนิ่มของนิ่มก็เอาจริงๆก็คือเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็รับฟรีแลนซ์ทั่วไปค่ะแล้วก็อีกอาชีพนึงก็คือเป็นแม่ค้าค่ะขายรองเท้ามือสองค่ะรองเท้าผ้าใบแล้วเราจะแบ่งเวลาจัดสรรเวลาไงกับการเพราะว่าเราหนูต้องไลฟ์สดป่ะไม่ค่ะไม่จะขายหน้าร้านค่ะแต่ว่าจริงๆร้านไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะก็เหมือนจะดีเนาะก็ดีค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาชีพเดียวมันไม่พอไงคะเราก็เลยต้องหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะแบบรองรับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราโดนโควิดกันมาแบบกระหน่ำเลยตอนนั้นคือแย่มากก็เลยต้องแบบมีอาชีพ1 2 3เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างคุณนะโควิดที่ผ่านมาพวกเราโดนผลกระทบอะไรบ้างเราอาชีพนักดนตรีกลางคืนนะเนาะก็มีค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ค่ะเพราะนักดนตรีเท่าที่กูรู้มาไม่ว่าจะเป็นนักร้องจนถึงดีเจถึงอะไรต่างๆเนี่ยมีผลกระทบหมดแล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงอย่างเคสเนี่ยเขามีอาชีพรองรับเรื่องของการขายพวกรองเท้าแล้วพวกหนูตอนนั้นอะตอนที่เป็นโควิดหนูมีอาชีพอะไรรองรับกันบ้างที่ติดต่อขายของ
พี่ตีค่ะแม่เป็นแม่ครัวค่ะทรงเธอไม่ได้เลยทรงเธอไม่ได้เลยพี่ตีทรงหนูต้องไปกับน้องจ๋าใช่ไหมคะไม่โทษจะทรงเธออ่ะเธอสวยไงเข้าใจป่ะอาหารต้องแซ่บนะคะไม่ได้เขาแซ่บแล้วทำไมไม่คิดจะเปิดร้านพี่ตีจังเลยน้องหนูชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็อยากรับตรงนี้ค่ะที่ทำอาหารแบบว่า2 อย่างไปด้วยกันได้ถ้าเกิดทำร้านอาหารมันก็ต้องดูแลแบบทางนั้นหลักๆแล้วงานร้องเพลงหนูก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบ FC โคบอยเขาอยากชิมฝีมือหนูต้องไปที่ไหนได้เลยค่ะเข้าไปใน Facebook ได้เลยค่ะชื่อติสตีภาษาไทยเลยค่ะก็เต่าสระอีสองเสือติสตีกูดูแล้วน่าจะแดกยากละติสเพราะมันติสอะคือมึงรับรองได้มึงสั่งวันนี้อีก2เดือนถึงได้เรื่องนี้เรื่องจริงค่ะมีน้องคนนึงตั้งแต่โควิดอะค่ะก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะจนถึงวันนี้เช็คดีมันตายอย่างวะเช็คดูให้ดีก่อนน้องบอกว่าเมื่อไหร่จะทำพอหนูแชร์ว่าหนูกำลังจะทำกลับมาทำห่อหมกกับกุ้งดองน้องก็เลยว่าหนูจะได้กินแล้วใช่ไหมคะจริงเหรอหนูทำห่อหมกด้วยเหรอห่อหมกกับกุ้งดองโอ้โหเก่งมากแล้วมีใครที่แบบว่าช่วงสถานการณ์โควิดทำอะไรกันบ้างของอลิสก็ทำไลฟ์ในแอปหนึ่งอะค่ะแล้วก็ทำเป็นคอฟฟี่โฮมคาเฟ่อะค่ะเราขายผ่านออนไลน์ใช่ใครสั่งก็ฉันก็มีแก๊ปมีไลน์แมนมารับมาส่งโอ้ดีขายดีไหมพวกกาแฟพวกบอยเห็นแบบร้านมันเยอะมากเลยก็ขายได้เรื่อยๆค่ะทุกวันนี้ยังขายอยู่มากเลยขายอยู่ค่ะยังขายอยู่ขายดีไหมทุกวันนี้ขายจริงๆคือถ้าเปิดร้านทุกวันมันก็จะขายดีค่ะแต่เปิดปิดเปิดอาสันทุกวันเปิดปิดปิดไงในแอปอะหนูเข้าใจคนที่มันติดกาแฟป่ะลูกเข้าใจแล้วถ้าเกิดเขาติดกาแฟแล้วเขาชอบแบบร้านหนูเลยเขาไม่หิวตายเขาแบบว่าไม่หิวตายเลยหรอหนูว่าลูกค้าต้องมีงอนบ้างหลังมาแบบพอเปิดร้านลูกค้าเริ่มหายไปแล้วปกติจะแบบเป็นลูกค้าประจำสั่งเราก็จะเห็นชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มหายไปบ้างแล้วเริ่มหายไปแล้วใช่ทำไมเราไม่ให้แบบหาคุณแม่หรือว่าที่บ้านหรือใครมาช่วยชงก่อนระหว่างนี้เราก็ไปทำจ็อบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยว่าจะเทรนให้ที่บ้านทำใช่ไหมใช่ค่ะจะสอนให้เขาทำมีท่านใดที่บอกว่าโอ้หาเลี้ยงชีพเรื่องของเบนว่าไงอ่ะตอนเบนเปิดร้านยำยำใช่ค่ะขายยำเป็นพวกยำพวกอะไรที่แบบไอ้เหมือนยำแซลมอนยำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เวิร์กนะคะแต่ว่าโควิดอ่ะมันก็คือเรากระทบคนอื่นๆลูกค้าเราก็กระทบเหมือนกันมันก็จะได้ประมาณนึงแต่ก็ดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยอ๋อนี่คือวิธีทำหากินตอนช่วงโควิดที่พวกเราวงดนตรีปรับตัวกันทีนี้ย้อนมาถามวงเนี้ยก่อตั้งมามันกี่ปีแล้วเนาะน่าจะเข้าปีที่9ปีที่10แล้วค่ะโอ้นี่นานแล้วเหรอจะไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้เลยจริงเหรอใช่แต่ว่าส่วนใหญ่วงคนไม่ค่อยรู้จักเพราะวงจะเล่นงานปิดซะเยอะเพราะแบบงานอีเวนท์ที่มันเป็นแบบงานปิดอะไรเงี้ยก็มีแบบมีตอนนี้ที่มันแบบว่าเหมือนมีพี่เพจหนึ่งเขาเอารูปวงไปลงแล้วมันก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมาก็เลยแบบคนก็รู้จักวงมากขึ้นก็ดีใจเราให้ความสำคัญกับออนไลน์มากน้อยขนาดไหนโทษทีนะครับผมต้องถามต้องสัมภาษณ์กับทางหัวหน้าวงเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบก็เลยเป็นคนที่แบบเป็นแม่งานอ่ะแล้วก็ต้องคุยกับเขาเยอะหน่อยไม่ใช่แก่สุดใช่ไหมคะไม่น่าจะแก่นะเพราะว่าแต่อันนี้จะเอาเคยตกไหมเคยตกเด็กไหมพูดไม่รู้เรื่องว่าจะลองวันนี้ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเพราะอย่างแบบน้องๆหลายคนก็เป็นแอดมินในเพจด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างน้องเมย์เขาก็จะดูแบบพวกเรื่องการเงินในวงทั้งหมดเป็นเหตุการณ์บัญชีหนึ่งบัญชีหนึ่งเงินหายไปเยอะเงินหายแต่เงินหายไปเยอะอ๋อเงินหายไปกับอะไรคะบาโฮสให้ติ๊บบาโฮสใครนี่ไงเมย์หนูไม่ได้ให้เขาบอกว่าขอเบิกเอาขอติ๊บให้หน่อยแล้วพวกหนูแก้สถานการณ์กันยังไงพอเวลาพวกบาโฮสหล่อๆอย่างเงี้ยไม่แก้ฉันเงินแก้ไม่ได้เลยเหรอใช่เนี่ยค่ะที่เหตุผลที่เราไม่แบ่งติ๊บกันเราก็เก็บไปเป็นติ๊บของเวลาเมาแล้วการเงินมันสะพัดเลยเวลาเมาแล้วไอ้อย่างนี้ไอ้3 สาวเนี่ยจะเจอเรื่องของแขกแล้วจะต้องรับทิปบ่อยๆทิปรวมหรือทิปแยกรวมค่ะใช่ค่ะสมมติกูบ่อยติดใจอ่ะติดใจอ่ะเอาติก็ได้ติเอาไปเลย500ให้ส่วนตัวคือแบบพูดเลยนะให้ส่วนตัวถึงเวลาก็ต้องมารวมมันอยู่ดีค่ะไอ้นี่คือข้อตกลงตั้งแต่แรกใช่อ๋อน่ารักเลยอ่ะเพราะว่าเราทำงานร่วมกันรวมอยู่ที่คนเดียวเพราะว่าเราทำงานร่วมกันทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันเมย์ก็ว่าอยากรู้นะสมมติเห็นนุ่มนิ่มอ่ะนุ่มนิ่มกำลังรับเงินปุ๊บกำลังจะใส่กระเป๋าหนูกำลังเล่นคีย์บอร์ดหนูอยากคีย์บอร์ดหนูเดินไปละหนูเดินไปแล้วหนูอาการใส่คู่กันใส่คู่กันอย่างนี้มั้ยมีปะส่วนใหญ่จะมีเขา
าเรียกว่าเทคคอยเทคของวงค่ะเวลาไปตามพวกร้านที่เป็นผับอะค่ะจะเอาน้องแบบน้องไปช่วยดูแลทีมงานช่วยดูแลแล้วก็จะช่วยไปเก็บเงินมารวมไว้ให้ที่น้องเมย์อะไรเงี้ยค่ะงานครั้งนึงเราได้ทิปเยอะมากแค่ไหนเอางานที่แบบเคยมากสุดทั้ง8สาว7สาวได้รับเงิน 40,000 อะไรเงี้ยค่ะรวมๆกันทิปล่าสุดค่ะทิปล่าสุดค่ะโทษนะพวกหนูไม่ได้รับงานพิเศษอย่างนี้เสน่หาค่ะทิปหรอใครได้เยอะสุดให้พอบอยถ่ายมั้ยให้พอบอยถ่ายมั้ยเอาเลยไม่ทิติก็คุณเพราะคุณเนี่ยเสน่ห์มันคือเป็นพวกกีตาร์ไงพวกกีตาร์ไงแบบนิ่งๆๆๆอ่ะคุณน่าจะได้กับทิติน่าจะได้เยอะติดเลยค่ะแต่ล่าสุดน้องกุลค่ะน้องกุลค่ะพอเคยร้องเพลงเดียวร้องเพลงเดียวได้ 5,000 กุลเธอร้องเพลงอะไรลูกสิ่งของค่ะหรอนี่คือได้เยอะสุดใครเคยแบบได้เยอะสุดนอกจากคุณแล้วจริงๆส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยกันนะคะเขาพอเรามีสมาชิกคนเนี้ยเขาจะแบบโอเคให้ทุกคนเท่ากันอะไรเงี้ยท่านมาแก้แล้วผ่านแล้วน่ารักอ่ะแล้วปัญหาของพวกหนูอ่ะปัญหาของหนูอ่ะนี่เวลาหนูตีกองอยู่ค่อยทิปมาหนูต้องทำยังไงหนูก็จะส่งซิกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าช่วยกูหน่อยเร็วเร็วถ้าอยากกูรับเองนะถ้ากูรับเองนี่คือวงหยุดเลยนะแต่ก็ได้โกบอยคือต้องก็บอกว่าโกบอยรู้จักวงนี้จากเวลาที่มันเป็นในทิกตอกไปเห็นมาแล้วก็บอกกับทีมงานบอกเฮ้ยวงนี้แม่งน่าสนใจอะความน่ารักความสดใสของเขาคือเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีแต่วันนั้นดูมันไม่ใช่8คนนะมันรู้สึกจะ6คนหรือ7คนแค่นั้นเองหกคนค่ะใช่ไหมใช่เพราะมันจะมีบางงานแบบบางงานไปนักร้อง2คนแต่พอตอนเนี้ยเบนก็แบบพยายามจะเอาไปทุกคนเลยเราแก้ไขยังไงกับคนที่เมาบ้างเพราะว่าพวกหนูพอเจอคนพวกคนเมาพวกหนูจะเมากันก่อนกูเทปเนี้ยกูไม่ได้อะไรเลยนอกจากกูสัมภาษณ์วงที่เมาอะเอาจริงการแก้ไขของเราคือต้องชิงเมาก่อนค่ะใช่แล้วเราก็จะเมาไปพร้อมกันมันมีคนลับเราล้วงไหมแบบคนแบบจับมือแบบอะไรเงี้ยแล้วพวกหนูแก้ไขสถานการณ์ไงก็เลี่ยงยิ้มไว้ก่อนค่ะยิ้มไว้ต่อให้ข้างในเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องยิ้มไว้ก่อนค่ะบางทีหันมาบอกพี่วงว่าล้อเอาหยอกแล้วเราเล่นเราแก้กันยังไงแก้ไขกันยังไงมั้งค่อยหลบค่ะเลี่ยงถ้าเห็นว่าคนนี้มือเริ่มมาแล้วเริ่มอะไรเงี้ยก็เลี่ยงแล้วถ้ามีทีมงานแบบเป็นเทคผู้ชายเขาก็จะมากันให้ใช่ค่ะเอออย่างบางทีถ้าลูกค้าส่งเป็นแก้วเป็นช็อตมาเราส่งคืนค่ะให้ทิปด้วยเราให้ทิปเขานะคะให้ทิปเขาค่ะเพราะกินแทนหน่อยกินไม่ไหวแล้วส่งมาแบบเอาอีกบอกได้ได้ทิปเอาค่ะจะบอกกูบอลหน่อยได้ป่ะอยากรู้ในกลุ่มเนี่ยใครเมาสุดใครเป็นแบบสาวที่เมาที่สุดเลยยากเลยยากเลยค่ะเมาทั้งวงเมาทั้งวงอยากรู้ใครขี้เหล้ามากที่สุดแบบว่าอ้าวจะส่งเหล้ามาปุ๊บไอ้นี่กินแทนได้อะไรเงี้ยมันรู้ไม่ใช่เมย์เหรอเมย์เหรอไม่ได้กินได้ไม่ได้หมายความว่าหนูแบบว่าขี้เมาสุดแต่หนูจะล่วงเยอะที่สุดล่วงยังไงหมายถึงว่ามีภาพเยอะที่สุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งคลิปหนูตึงค่ะส่งให้แป้งเลยแป้งไม่ต้องเดี๋ยวเรื่องจริงเหรอตัดออกคือหนูจะเป็นคนล่วงก่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยแล้วนะคะมันจะมีคนดีขึ้นแล้วมันจะมีคนนี่เนี่ยคนนี้น่าสนใจคนนี้ก็คือรับงานก็เป็นมือกองของเคยบอกว่าเป็นมือกองใครด้วยนะล่าสุดหนูไปตีกับพี่สิงโตนำโชว์ทะเลาะกันเหรอหรือไปตีกับพี่สิงโตติดกองติดกองอ๋อไปตีกองกับพี่สิงโตพี่สิงโตเป็นไงนิสัยเขาเป็นไงบ้างโอเคมั้ยหนูเพิ่งไปตีค่ะแล้วรู้สึกไงเราคุณมีโปรไฟล์นะคุณได้ตีร่วมวงกับสิงโตนำโชว์เป็นเกียรติมากเลยค่ะได้ไปเล่นกับพี่ค่ะเกิดไหมบอกว่าเราตีแล้วบอกว่าผิดคีย์แล้วเขาดุอะไรกับเราบ้างไหมไม่มีค่ะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรไปทำงานด้วยกันมากใครเคยไปร่วมงานกับพวกโปรระดับโปรเฟชชั่นอลบ้างมีบ้างไหมนอกจากสิงโตฮะเล่นด้วยค่ะเป็นเล่นแบ็คอัพด้วยอ๋อต้องเป็นเล่นแบ็คอัพด้วยกับพี่สิงโตเล่นในซานิค่ะซานิใช่ซานิขี้เมาเลยนะฉันเข้ากันได้ซานิดูกลุ่มวันนี้แล้วเราก็เล่นให้น้องเจวีจาวิสเลยค่ะที่เขาเป็นแรปเปอร์น้องอย่ามึงบอกว่าไม่ไหวเปิดอ๋อเล่นให้2คนแล้วต้องถามว่าความชื่นชอบแต่เมื่อกี้คุยกับจ๋าแล้วคุยไม่รู้เรื่องจ๋าบอกว่าง่ายทำไมถึงชอบทำไมถึงเข้ามาแบบมาเล่นกลองน้องจ๋าบอกกูบอยหน่อยสิทำไมหนูถึงมาชอบเล่นกลองลูก
มันคือว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากคือก็คือเอาตรงๆนะคะตีตามเพื่อนค่ะตีตามเพื่อนคือเพื่อนไม่ได้คือเพื่อนชวนตีกองไม่เห็นเพื่อนไปตีก็เลยอยากไปทำเพราะไม่มีอะไรทำแล้วทุกวันนี้เพื่อนยังตีอยู่ไหมลูกทุกวันนี้เพื่อนก็ตีอยู่ค่ะเพื่อนยังตีอยู่ใช่แล้วตอนนี้หนูกับเพื่อนใครตีเก่งกว่ากันงานใครเยอะกว่ากันมันทำไมไม่แบบคือคุณในมุมของคุณบอยผู้หญิงที่แบบตีกองเว้ยมันดูแล้วแบบธมัดธแมนอ่ะมาดูเข้มแข็งดีซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยตีกองกันปะใช่ส่วนใหญ่หนูก็ไม่ค่อยตีกองค่ะส่วนใหญ่หนูก็กินเหล้าไม่ได้เลยนะอ๋อไม่ได้เลยนะพออีกแล้วเอาเมย์คุณดูที่ไม่ได้เลยเมย์ไปฝึกเล่นคีย์บอร์ดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงอายุเท่าไหร่ต้องบอกตรงๆเลยว่าโดนบ้านบังคับค่ะเพราะว่าครูสอนเป็นโนอยู่ข้างบ้านหนูเองใช่ก็เลยแบบว่าไปเรียนไปคุกคีไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันใช่ก็แบบเป็นนักดนตรีโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบเล่นกันมาเรื่อยๆจริงก่อนจะมาเป็นมือคีย์บอร์ดเขามีความสามารถพิเศษทำอะไรครับคุณเมย์ทำอะไรแต่งหน้าไงตอนนั้นหนูตอนนั้นหนูชวนยังไงก็ไม่อยากเล่นคีย์บอร์ดอยากแบบแต่งหน้าชอบแต่งหน้าเขาเป็นชอบแต่งหน้าหนูเคยจ้างน้องเมย์ไปแต่งหน้าน้องสาวรับปริญญาด้วยนะเหรอดีนะใช่น้องเมย์แต่งสวยมากสวยแต่งสวยเมย์ถามจริงรับงานนอกไหมคือแบบว่าใครจ้างไปแต่งหน้าไปอะไรหนูไปปะไปเลยค่ะไปไปสิไปเลยไปเลยไปคนอื่นเถอะแม่หนูยกของคนให้คนอื่นเขาหมดแล้วไม่มีของใช่หมายถึงว่าเหมือนเราไม่ได้ทำนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาเล่นดนตรีเรื่อยๆแล้วต้องคุณอ่ะมาเล่นกีตาร์ฝึกเล่นกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ประถมค่ะเล่นกับเพื่อนๆนี่แหละทำไมเธอถึงชอบ อยากรู้ว่าทำไมเหมือนถามว่าตามเพื่อนไปดีตามเพื่อนเหมือนกันอะไรประมาณนี้บ้านเราไงบ้านเล่นดนตรีได้ค่ะบ้านบังคับไม่บังคับค่ะบ้านเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะพ่อมีวงเหรอหรือว่าไงพ่อเป็นนักดนตรีค่ะอ๋อพ่อเป็นนักดนตรีพวกคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยก็เลยซึมซับใช่ค่ะติ๊ตี่ล่ะเห็นบอกว่าทิติเนี่ยคือเป็นสมาชิกวงแล้วเป็นนักร้องนำด้วยที่วงอื่นใช่แล้วก็ความชอบของเราทำไมเราถึงชอบเสียงเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็มาเห็นตัวตนเราได้ยังไงจริงๆต้องขอบคุณพี่สาวหนูคนนึงเคยเป็นอดีตมือกีตาร์โนโลโก้ค่ะผู้หญิงเหมือนกันใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่ว่าเป็นคนสมาธิสั้นลืมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พอได้พี่หญิงเขาก็เหมือนผลักแบบว่าเนี่ยมีคนหานักร้องนะลองไปร้องอะคูสติกดูก่อนสิเราแบบเสียงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เป็นนักร้องมาตลอดแต่เพิ่งจะมายืนแบนด์ได้จริงๆจังๆก็น่าจะประมาณ10น่าจะ10ปีอะค่ะตอนที่เข้า Lady Bugs ใหม่ๆเลยความสามารถของหนูสามารถไปเล่นทดแทนคนอื่นได้ไหมอย่างเช่นตีกองหรือไปกีตาร์หรือไปเบสไปอะไรเงี้ยให้หนูกินแทนดีกว่าง่ายกว่าค่ะกูขายเสียงอย่างเดียวถามตัวดีอย่างเคสหนูเนี่ยร้องเพลงเข้าไปเนี่ยแล้วเล่ามันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ทำให้เสียงหนูพังหรอหรือว่าไงมันจะพังตอนตื่นค่ะ อันนี้แยกซีนเพื่อนนะ ต่อจริงๆตอนช่วงทำงานก็สนุกค่ะครับใช่แต่เราก็จะรู้ลิมิตตัวเองว่าเราดื่มได้แค่ไหนแล้วก็จะเก็บแรงไว้ตอนช่วงแบบปิดจ็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพังตอนตื่นอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อใช่ไปพังตอนตื่นอย่างเดียวนุ่มนิ่มาไปค้นพบเสียงตัวเองแล้วทำไมถึงชอบร้องเพลงเหมือนประมาณว่าคุณพ่อชอบร้องคาราโอเกะให้ฟังพ่อครูบอยก็ร้องแล้วก็เหมือนประมาณซื้อตู้ลูกเลยพ่อครูแล้วก็เหมือนแบบพ่อชอบพาไปประกวดร้องเพลงตามงานวัดตอนเด็กๆแต่ว่าร้องไม่พอนะคะแต่ว่าได้พ่ออวยซื้อพวงมาลัยคล้องก็เลยแบบได้ถ้วยรางวัลมาเพราะว่าพวงมาลัยจากพ่อเคยไปเข้าประกวดเวทีใหญ่ๆแบบอะไรพวกอะไรบ้างไม่เคยค่ะแต่เคยไปออกรายการ Stage Fighter ไปด้วยกันไปด้วยกันกับติ๊กติ๊กเราขายสวยอย่างเดียวเราไม่ได้ขายเพราะเราไม่ได้ร้องเพลงเพราะแต่เราขายสวยนะไม่ต้องไปสเตจมึงไปมิดแกนเลยเชื่อผมไปบอกว่าไปมิดแกนอายุเกินแล้วไปไม่ได้แล้วค่ะขอหรอใช่ค่ะจริงๆผมอยากถามอายุนะแต่หัวหน้าผมบอกว่าขออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวขอตัวช่วยค่ะเดี๋ยวคำถามค่ะแปลว่าเราก็เข้าประกวดคือเข้าไปประกวดตามงานวัดต่างๆแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเล่นอิเล็กโทรนตามงานบวชงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมีจอ1จอแล้วก็มีแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนึงที่วงหนูยังไม่รู้คือตอนเด็กๆหนูประกวดสวดมนต์เอาอีกแล้วไม่เข้ากับหนูแล้วใช่มั้ยโปรบอยทำแล้วจริงๆไม่ได้เนาะ
นี่เหมือนกันอ๋อประกวดอะไรคะทำอะไรส่วนบนทำนองสารพันยักษ์อุ้ยขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะกูชอบแม่มากใช่เข้าก่อนเยอะเราตอนเด็กๆเราไปเล่นเพราะว่าทางนี้ก็เป็นมือเบสทำไมเบสยาวๆนิดนึงมือเบสอ๋อถ้าเบสชาตินี้มันจะแบบใจคอไม่ดีมือเบสทำไมถึงไม่ชอบเล่นจริงๆตอนมัธยมค่ะเป็นนักร้องนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆ เล่นเบสอะไรเงี้ยครับแล้วหนูเล็งมานานแล้วมันออกหนูก็ไม่ร้องเลยหนูก็ไปเล่นเบสจริงๆคือแบบหนูก็ชอบอยากเล่นกูต้องเล่นเลยก็เป็นรู้ไหมโกบอยดูหน้าหนูมันเหมือนกับวงยุค90ของโกบอยอ่ะมีคนนึงด้วยหน้าเขาเหมือนใครหน้าเขาเหมือนใครวง XYZ หนูรู้จักป่ะที่เป็นมือเบสวง XYZ อ่ะอันนี้คือคำชมนะคะคำชมหน้าเขาจะสวยเหมือนวงเอ็กไว้แล้วขอขึ้นวงเอ็กไว้สั้นให้ผมหน่อยหน้าเขาจะคล้ายๆเป็นมือเบสอ่ะถ้าจำไม่ผิดรุ่นร้องนำด้วยอ่ะนี่ครับน้องนินไปกองฝึกตีกองแต่เมื่อไหร่ยังไงลูกหนูเล่นดนตรีแบบตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแบบอนุบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตีกองเล่นอย่างอื่นก่อนเรื่องอะไรเล่นระนาดเอกตีงั้นเหรอไม่น่าหรอชอบตีทุกวันนี้ระนาดยังได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วขายทิ้งไปแล้วด้วยแล้วปรับตัวยังไงทำไมมาตีกลองเหมือนเครื่องดนตรีสากลมันจะแบบแมสมากกว่าแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนครับใช่ถึงเลยมาชอบเล่นกลองมาค้นพบตัวเองอาริสครับยังไม่เดินลืมแล้วหรือว่าจะผ่านหนูไปแล้วไม่มาคนพบตัวเองเนี่ยเคยเข้าประกวดอะไรเขาป่ะอาริสไม่เคยประกวดค่ะแต่ว่าก็เคยออกรายการเหมือนกันเคยออก I Can See Your Voice Stage Fighter ค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆค่ะร้องเพลงกับคุณตาคล้ายๆกับนุ่มนิ่มเลยค่ะของอาริสจะเป็นคุณตาชอบพาร้องคาราโอเกะแบบเพลงลูกกรุงเพลงแบบอะไรนะนกเขาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเองกับคุณตาใช่ค่ะแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กมองทีนี้กระชับแล้วมองในอนาคตตัวเองครับวงจะไปในทิศทางไหนต่อหัวหน้าวงครับวางแผนเพราะเราต้องเป็นผู้นำเนาะยากเลยเป็นผู้นำดึงดีมากเลยทุกคนฝากความหวังไว้กับเจ้ยากเลยแต่จริงๆตอนนี้ค่ะเบนก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะพวกจริงๆคือน้องๆช่วยกันขายงานด้วย คือเหมือนเราทำงานเป็นทีมก็คือตอนนี้ถ้าก็คงจะรับงานตรงนี้ต่อไปแล้วก็จะทำเพลงของตัวเองด้วยอยากรู้นี่คือพอยต์หลังกูบอยเลยขายงานหนูหนึ่งงานมูลค่าเท่าไหร่ไปอีเวนต์ไม่แพงค่ะไม่แพงต้องลองจ้างต้องลองจ้างติดต่อเดี๋ยวถ้าเกิดโทรคนโทรไปโอ้ยเหี้ยกูบอยไม่แพงหรอมันจะด่าวนะแกไม่บอกไปเลยอะคือแบบราคาเท่าไหร่เขาจะได้รู้เผื่อว่าเขามีบัดเจ็ตเท่าเนี้ยหรือว่าโทรมาถามก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆรายละเอียดของแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันใช่ถ้าเราบอกราคานี้ไปพอเขาโทรมาเป็นอีกราคาไม่มันก็ไม่ได้ใช่เพราะอีเวนต์ผับอะไรแล้วก็สัมภาระอยู่ด้วยแบ่งยังไงแบ่งเงินทองก็พอค่ะถามเมย์เขาไม่ได้เห็นแล้วไม่เห็นแล้วยิกแบ่งเงินกันยังไงลูกก็จะเราก็จะมีเรทของทางวงอยู่แล้วแล้วก็จะรู้ว่าเรทงานนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทิปก็จะตอนนี้ทางวงเราก็จะรวบรวมกันเพื่อไปทำเพลงกันอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้แจกอะไรเงี้ยอ๋อต้องใช้เงินเยอะขนาดไหนอะทำไมถึงต้องใช้เงินเยอะค่ะใช้เงินเยอะมากเลยค่ะมีใครฝากงานได้บ้างเนี่ยก็ฝากนะคะฝากวง Lady Bus Girl Band ไว้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนเลยนะคะก็ฝากติดตามเพจ Lady Bus Girl Band ด้วยนะคะค่ะมีทั้ง Facebook นะคะ TikTok ด้วยแล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะก็ยังไงสามารถสอบถามกันก่อนได้หลังไมค์กันได้เลยนะคะพวกเราน่ารักมากคุยได้เรื่องราคาก็ไปคุยต่อคุยได้เลยค่ะใช่ถ้าเกิดมีแถวเชียงใหม่งานเชียงใหม่ได้หมดค่ะเรารับงานรอบโลกเลยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหคือต้องรับขนาดนั้นเลยรอบโลกเพราะว่าเราร้อนเงินกันมากนะตอนนี้ก็เห็นใจน้องๆนะเพราะว่าเขาเองเขาอยากจะผลิตผลงานแล้วก็อยากทำเพลงที่เป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่โอเคเป็นไงบ้างครับก็ทุกคนครับเทปนี้ก็สนุกนะตื่นเต้นแล้วก็ได้อยู่กับสาวๆแล้วก็ได้คุยแล้วก็ได้เห็นความสดใสของแต่ละท่านบางคนคำถามบางคนเนี่ยอย่างเรื่องของอายุเรื่องของการมีแฟนเนี่ยน้องๆก็บอกว่าขอสงวนไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอยากให้ติดตามเรื่องผลงานมากกว่า
วันนี้โปรบอยคัทลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมรายการเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทั้งเพจ Instagram หรือว่าช่องทางของแต่ละทั้ง8ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวโปรบอยจะขึ้นให้วันนี้โปรบอยคัทลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ